ค่ายยังไงอาจารย์เป็นเจ้าของค่ายนี่ศิลปินคนแรกเลยคนแรกแล้วก็เล่นแล้วด้วย คนแรกก็คนแรกก็กดเขาซะแล้ว คนต่อไปไม่กล้าเข้ามาต้องดูแล้วเนี่ย เดี๋ยวตีด้วยคุยแล้ว